รอบสุดท้ายมาแล้วค่ะโหทุกคนฉันจะเป็นลมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกพามาเล่น Plants vs Zombie นะคะในเวอร์ชั่น Law of Hell ค่ะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่โหดมากโหดจนบูรู้สึกว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะโดนแบนก็เป็นไปได้นะคะเอาละค่ะในเวอร์ชันนี้นะคะมันโหดมากเลยจะบอกว่าทุกคนรู้ไหมเนื่องจากบุ๊กมีเซฟตั้งแต่เล่นแพนเวียซัมบี้1นะคะมันก็เลยติดเซฟมาด้วยนะคะดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทีนี้เราอยากจะให้ดูว่าภาคเนี้ยมันโหดขนาดไหนมันโหดอย่างไรอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะเจอซัมบี้ทุกตัวเลยใช่ไหมเราเล่นอะไรไว้อะพูเอนเลสเราเล่นพูเอนเลสเอาไว้นี่ไงทุกคนมันโหดมากเพราะว่าพื้นมันเป็นสีแดงแล้วก็ตัวตามตัวซอมบี้ก็จะมีเลือดด้วยเอาละไหนๆก็เราก็เล่นเกมไปตามปกติเลยดีกว่าเนาะเอาละค่ะถ้าเกิดเราจะเล่นตามปกติเราก็ต้องเอาต้นไม้ไปประมาณนี้อ่ะไปกันโอ้โหภาพนี้แม่งโคตรน่ากลัวเฮ้ยเพลงก็เปลี่ยนทุกคนเพลงก็เปลี่ยนโอเคไปตั้งค่าเร่งความเร็วละมามีความรู้สึกภาพมันชัดขึ้นนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนทำไมมันโหดมาตั้งแต่แรกเลยวะทุกคนรู้สึกไหมว่าเริ่มเล่นเลเวลแรกๆมันไม่ควรจะโหดขนาดนี้เอาใหม่รีสตาร์ทใหม่มีแต่ตัวหัวกล้วยมีหน้าล่ะเฮ้ยของจริงว่ะนึกว่าจะง่ายๆทุกคนโอเคค่อยคิดไม่คิดว่ามันจะโหดมาตั้งแต่แรกนึกว่าตัวเกมมันจะเหมือนกันปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันเอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเล่นแบบว่าโหมดธรรมดามันก็ไม่เหมือนกันแล้วว่าสิอาจจะต้องซื้อไอ้ตัวนี้ก่อนนะคะมันจะได้ช่วยเรื่องทิศช่วยนี่ก่อนโอเคปึ๊บดีไหมซื้อไอ้ตัวนี้ก่อนมันจะดีไหมเนี่ย275ปึ๊บโอเคเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนปึ๊บถ้าเกิดสมมติระวังไว้ตรงนี้โอ้เราตัดสินใจเร็วไปหน่อยโอ้ไม่ทันไม่ใจเย็นๆนะแล้วมีอะไรมาด้วยเนี่ยเกมสโตนโผล่เฉยโผล่มาได้ไงเกมสโตนนี่มันภาคอะไรวะเนี่ยทำไมมันโหดอย่างนี้ทุกคนมันโหดจริงๆโหดจริงๆนี่มันไม่ใช่แบบปกติทุกคนนี่มันไม่ใช่แบบปกติมันผิดปกติอย่างมากแปลกแรกก็ตายแล้วทุกคนถ้าอย่างนี้นะเหมาะกับการไปเล่นอันแรกใหม่เลยนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนถามว่าทำไมไม่เล่นเรียลไลฟ์อีดิชั่นเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนพอดีเจออันนี้ไม่คิดว่ามันจะแบบมันจะยากแบบนี้เว้ยไม่คิดว่ามันจะยากแบบนี้เว้ยไปเลยอย่างนี้ไปเลเวล1เลยนะคะอุ้ยของจริง Law of Hell ดูดิเริ่มต้นนะคะศัตรูอันนี้ภาค1นะทุกคนนี่ภาค1นะทุกคนอย่าคิดว่านี่คือภาค2นี่คือภาค1ที่โหดมากเลยนี่ฉันยังเครียดอยู่เลยเนี่ยอ่ะทุกคนมาแพลนโอ้มันบอกมันสั่งให้แพลนของจริงทุกคนของจริงโอ้โหแล้วดูมันมาเอาเลยไปแล้วด้วยและดูมันมาทุกคนถ้าอย่างนี้แล้วก็วางงี้ให้มันมารวมกัน3ตัวแล้วก็เดี๋ยวใช้ระเบิดตรงนี้ทีเดียวระหว่างนี้ก็เป็นการยื้อเวลาไปด้วยโหมาถึงนะคะด่านแรกก็มี3แฟลกโอ้ถ้าเกิดเล่นเรียลไลฟ์นะคะเรียลไลฟ์มันยังจำลองของอันเก่าทุกคนเรียลไลฟ์ยังจำลองของอันเก่าแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วทุกคนอันนี้ของจริงใส่ตรงนี้ได้ไหมของจริงที่ไม่มีบูสเตอร์มันเหมือนภาค2นะโอเคอาจจะมีการปล่อยแตกไปอันนึงเลยก็ได้นะเป็นได้นะก็เป็นได้นะทุกคนอาจมีการปล่อยแตกแถวนึงเลยแตกให้หมดแถวเนี้ยแตกไปให้หมดโอเคอาจจะยอมนะคะทุกคนมันโหดจริงแตกให้หมดแล้วโอ้โหเสียงโอ้โหนี่ละเสียงโอเคดูมันหัวเราะฉันเอาเดียวแม่งมีไอ้นี่โผล่มาด้วยทุกคนเฮ้ยฉันตกใจแม่งมีโผล่มาตรงนี้ด้วยแม่งมีเกมสโตนโผล่มาด้วย
แล้วแถวนี้แตกไม่ได้ด้วยทุกคนเอาไงดีโอ้จบแบบนี้เหรอโอ้ไม่ฉันไม่พร้อมทุกคนด่านแรกเป็นอย่างนี้เลยเหรอแล้วเนื่องจากเนี่ยที่ปุ๊กเล่นอ่ะมันเป็นการจบน็อกรอบแรกแล้วนะทุกคนนี่คือการน็อกรอบแรกแล้วนะดังนั้น3ตัวข้างหน้านะคะเป็น3ตัวที่ถูกล็อกนะคะเอาพิกไปด้วยดีไหมเอาพิกไปด้วยมาลองสายนี้กันนะทุกคนฉันไม่รู้จะรอดไหมฉันไม่รู้จะรอดไหมทุกคนฉันพูดไม่ได้เลยว่าจะรอดหรือเปล่าใส่เข้าไปเฮ้ยค่อยค่อยฮึบไม่กินนี่ก่อนได้ไหมตุ้มโอ้ฉันกลัวทุกคนฉันไม่ไหวอ่ะเอาไงดีวะเดี๋ยวเราจะสู้ต่อไปแป๊บหนึ่งเราจะสู้ต่อไปโอเคอย่างน้อยมันก็ได้3แถวนี้แล้วเดี๋ยวรอฟักทองมาถ้าแตกก็แตกไปมันต้องได้ทุกคนมันต้องได้ตู้ไปก่อนโอเคทุกคนมันต้องได้ฉันต้องผ่านถึงแม้เงินจะไม่ค่อยมีโอเครอฟักทองโอ้ฉันต้องผ่านไปได้โอเคเชื่อมีความเชื่อว่าผ่านแล้วทุกคนโอเคมาฟาร์มมาเร่งความเร็วแล้วนะคะเร่งความเร็วแล้วโอ้เดี๋ยวมีไอ้นี่โผล่มาเฉยเกฟสโตนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเกฟสโตนแม่งโผล่มาตรงนี้ทำไงดีวะเนี่ยแป๊บนึงไอ้กล้วยอ่ะไม่รอดแล้วแหละแป๊บนึงนะฉันกำลังงงอยู่ปุ๊บโอเคฟักทองโดนกินโอเคได้อยู่เกสตอนมันจะไม่โผล่ถ้าเกิดสมมติว่ามีปลูกอะไรพวกนี้ไว้เต็มใช่ไหมงั้นเราก็ปลูกอะไรไว้ให้เต็มเลยทานตะวันปลูกให้เต็มเลยฮึบโอเคได้อยู่โอ้โหกูเครียดเลยทุกคนฉันไม่คิดว่าฉันจะได้เจออะไรที่มันยากขนาดนี้มาก่อนฟักทองจะแตกแล้วตรงนี้โอเคอ่ะนี่ช็อปเปอร์ดักรอนะคะเฮ้ยอ่ะเร่งไหมอ่ะเร่งไปนะคะคิดว่าผ่านนะคะเก็บเงินเยอะละคิดว่าผ่านนะคะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เตกแล้วอะทุกคนแย่ละไอ้นี่เตกเผอไม่ทันดูแป๊บนึงโอเคใส่นี้ใหม่ปึ๊บโอเคดักรอประมาณนี้แหละเก็บเพชรด้วยเพชรสวยนะในเกมมีเพชรสวยนะทุกคนโอ้ยเฮ้ยจะโหดไปนะจะโหดไปไหนจะโหดไปไหนเฮ้อจะตายแล้วทุกค
นเดี๋ยวนี่เพิ่งด่านแรกนะทุกคนนี่คือด่านหนึ่งนะทุกคนนี่คือด่านหนึ่งโอ้ไม่ทำไมยังไม่จบอีกวะจบได้แล้วโอ้ยรอบสุดท้ายมาแล้วค่ะหูทุกคนฉันจะเป็นลมทุกคนฉันจะเป็นลมนี่คืออะไรเอาแม่งหัวกล้วยมาด้วยเดี๋ยวหัวกล้วยมาเอานี่งับมันได้ไหมเดี๋ยวไงดีวะเนี่ยฉันเครียดเลยเอาระเบิดแม่งมาดักท้ายก่อนมีความรู้สึกว่าไม่รอดแน่เลยเฮ้ยนี่คิดก่อนตรงนี้มันมีหัวกล้วยไงทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเลยทุกคนใจจะเป็นลมทุกคนจะเป็นลม Law of Hell นรกของแท้โอ้อยากเห็นด่านข้างหน้าแป๊บนึงขอไปดูด่านข้างหน้าแป๊บนึงเฮ้ยไม่เคยเล่นอีกคลิปแต่อยากรู้ว่าอีกคลิปโหดเท่านี้หรือเปล่ามาเหมือนเดิมนะคะโอเคเฮ้ยเหมาะกับการเล่นนะคะส่วน Real Life Edition เนี่ยรอไปก่อนโอ้หัวใจเต้นตุ่มๆๆๆๆๆทุกคนขอบคุณนะคะที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ปุ๊กนะคะขอบคุณมากๆเลยโอ้ยโอเคไปละบ๊ายบายสลบแล้ว